การแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาที่คาดหมายกันว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์หน้าก็ถูกจับตาจากฝากฝั่งทางการเมืองรวมไปถึงฝั่งของสอวอด้วยเหมือนกันนะครับสวอเองเนี่ยเราเคยตั้งฉายากันไว้ว่าเป็นผู้เท่าเฝ้าประโดกคอสอชอใช่ไหมครับเขาจับตาอะไรจับตาในเรื่องของนโยบายว่าจะมีเนื้อหาและสาระตรงกับสเปคที่รัฐมนูญตามมาตรา 162กําหนดไว้หรือเปล่าหรือว่าตรงกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหรือไม่ท่าทีของสวล่าสุดนะครับอย่างคุณเสรีสุวรรณพานนท์ประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนก็บอกแบบนี้นะครับมีการนําร่องถกเพื่อวางกรอบการอภิปรายนโยบายเริ่มเช็คลิสกันแล้วจากนโยบายหาเสียงของทางเพื่อไทยโดยเฉพาะ แจกเงินดิจิทัล1น1,000ืบาทเช่นเดียวกับสวอีกท่านหนึ่งก็คือคุณวันชัยสอนสิริครับบอกว่าสวาตอนนี้จับตานโยบายเศรษฐกิจรวมไปถึงประเด็นเรื่องของการปลดหนี้พักหนี้ นอกจากนั้นมีประเด็นทางการเมืองที่พรคเพื่อไทยประกาศเอาไว้ก่อนหน้าอย่างเรื่องของการแก้รัฐมนูญปี60เปิดทางให้มีสภาร่างรัฐมนูญหรือว่าสสอรอจากการเลือกตั้งยกร่างรัฐมนูญฉบับใหม่โดยสวยังจับตาแบบไม่กระพริบเลยนะครับตั้งประเด็นที่อยากจะให้รัฐบาลใหม่ตอบให้ชัดก็คือหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันสูงสุดองค์กรอิสระ ว่าจะคิดเห็นหรือว่าคิดอ่านอย่างไรครับในขณะเดียวกันตั้งชื่อว่าเป็นรัฐบาลสลายขั้วเขาก็จับตานโยบายด้านความปรองดองนะฮะล่าสุดมีนักวิชาการทั้งอาจารย์พิชัยรัตนดีหลกนภูเก็ตจากนิดารวมถึงคุณปิยนุปยบุตรแสงกนกุลครับจากคณะก้าวหน้าเห็นพ้องต่อการออกนโยบายนิรโทษกรรมนักโทษและผู้ต้องหาคดีการเมืองเพื่อหวังปลดล็อกความขัดแย้งที่ฝังรากลึกมาตั้งแต่ปี2548 ทั้งสองข้อเสนอนั้นมีสิ่งที่ต่างกันก็คือทางอาจารย์พิชัยท่านนี้เสนอให้ทําเป็นพระราชกําหนดรัฐบาลเนี่ยใช้อํานาจในการดําเนินการได้เลยขณะที่อาจารย์ปิยบุตรเสนอให้ทําเป็นร่างพระราชบัญญัติครับต้องผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภากับนโยบายด้านนี้สวเสรีให้ความเห็นในเชิงที่สนับสนุนโดยไปโฟกัสที่รายละเอียดว่าหากทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันสามารถทําได้แต่เงื่อนไขสําคัญที่ควรมีคือ คนที่ทำผิดต้องยอมรับสิ่งที่ตนเองได้ทำผิดแล้วรับปากว่าจะไม่หวนไปทำผิดซ้ำเดิมอีกขณะเดียวกันสอวอกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการรัฐประหารครับเราใช้คาว่าได้ประโยชน์มาตั้งแต่ปี2549ก็สนับสนุนด,ด้วยดังนั้นทิศทางของวุฒิสภาในระยะเวลาที่เหลืออยู่อาจได้เห็นปรากฏการเห็นชอบนะฮะมิติทางการเมืองของรัฐบาลในสถานการณ์พิเศษจากเดิมที่ตั้งแง่ตั้งเงื่อนว่าจะไม่ยอมรับมาตลอด การแถลงนโยบายตามรัฐธรรมนูญมาตรา162ที่เราเล่าให้ฟังนี้บัญญัติด้วยนะครับว่าไม่มีการลงมติความไว้วางใจครับแต่เราก็ต้องจับตาสาระของการอภิปรายและแง่มุมจากสวสว่าจะคิดอ่านโดยเฉพาะประเด็นการใช้อำนาจที่อาจเข้าข่ายแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเองและพวกพ้องหลังจากที่นายกเศรษฐากรรชับรัฐมนตรีเพื่อไทยในวงประชุมไปเมื่อสี่กันยายนแล้วมีสสบางท่านรัฐมนตรีบางท่านออกมาเปิดเผยอย่างเช่นคุณมณนพร ออกมาบอกว่าการทํางานหากติดเงื่อนไขเรื่องกฎหมายให้แก้กฎหมายติดระเบียบให้แก้ระเบียบติดที่คนให้แก้ที่คนต้องจับตานะครับว่าแนวทางของนายกเศรษฐาที่หวังให้การทํางานในรัฐบาลราบรื่นจะฝ่าด่านยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของคอสชอไปได้ไหมแต่อย่างไรก็ตามจะซ้ำรอยความช่อฉนเชิงนโยบายที่เป็นต้นต่อความล้มเหลวของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่